ใครที่เปิดสปอตไลท์ฮะปิดฮะตอนนี้แทงตาชัดเจนเลยนะครับตอนนี้แสบตามากเลยปิดเลยครับสปอตไลท์ครับเขาอีกไหมเอาไว้เอาด้วยไหมอะไรนี่อย่าเอาไว้เอาไว้เอาไว้เฮ้ยมึงเอาด้วยเหรอตลอดไปค่ะขอบพระคุณค่ะครับใครที่เปิดสปอตไลท์ฮะปิดฮะตอนนี้แทงตาชัดเจนเลยนะครับตอนนี้แสบตามากเลยปิดเลยครับสปอตไลท์ครับนี่ไม่เห็นแล้วผมไม่เห็นหนังสือเลยนะฮะน้องๆเขายิ่งกว่านะครับไม่เปิดนะครับนี่ผมไม่เห็นตัวเลขแล้วครับตอนนี้ใครเปิดสปอตไลท์ฮะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะครับตอนนี้ตาผมไม่เห็นแล้วนะครับสปอตไลท์ที่ส่งมาเมื่อกี้นะครับมันเป็นโฟลโล่เลยนะครับบนเวทีน้องเขาตาพร่าหมดเลยตามไปเชียร์เพื่อนที่ตกประกวดนางงามค่ะแล้วก็ไปยืนดูอยู่สักพักนึงแล้วพอนางงามขึ้นรอบแรกใช่ไหมคะก็แบบมีพี่เลี้ยงอีกทีมนึงไม่ใช่ทีมที่หนูรู้จักนะคะก็คือส่องไฟให้นางงามปกติเลยค่ะส่องเพื่อเพราะว่าหน้าเวทีอ่ะมันมืดมากเขาก็เลยส่องไฟแล้วก็พิธีกรพูดขึ้นมาว่าแบบให้หยุดส่องไฟสปอตไลท์แล้วก็พอหลังจากพิธีกรตักเตือนอ่ะทุกคนก็หยุดแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนประกวดเสร็จทุกคนก็ขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีแล้วก็ทีนี้ทีมเพื่อนหนูที่ส่งประกวดอ่ะฝากถือไฟไว้แล้วก็พอถือไฟปุ๊บแล้วก็มีทีมงานของพิธีกรนะคะเดินมาบอกว่าเดี๋ยวเชิญไปคุยข้างเวทีหน่อยพอหนูก็เลยบอกว่าไม่ไปค่ะถ้าจะคุยก็คือมาคุยตรงนี้เพราะหนูเห็นแล้วว่าคนเยอะเพราะถ้าไปข้างเวทีอ่ะหนูไม่น่าจะรอดไม่น่าจะหนักกว่านี้ค่ะแล้วพอสักพักเขาก็เดินออกมาบอกว่าเอาเลยพอติดคำว่าเอาเลยหนูก็โดนตบที่หน้าฝั่งนี้เลยค่ะแล้วก็เขาก็เอาเก้าอี้มาฟาดเนี่ยโดนหน้าผากตรงนี้แล้วก็เพื่อนก็เข้ามาห้ามแล้วก็กลายเป็นว่าเพื่อนโดนดูแทนพอคุยกับเขาเสร็จก็หันกลับมาคุยกับเพื่อนพอคุยกับเพื่อนผ่านกลับมาคุยกับเพื่อนเขาก็บอกเริ่มเลยก็เขาก็ตกเลยค่ะคำว่าเริ่มเลยนี่คือพิธีกรพิธีกรค่ะพิธีกรมันพูดใช่ไหมใช่พิธีกรเป็นคนพูดว่าเริ่มเลยเอาเลยไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงนางงามค่ะไปเชียร์เพื่อนที่ส่งนางงามค่ะแล้วไฟที่ถือเนี่ยเรายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนส่องไม่ได้ส่องค่ะเพราะว่าพี่เลี้ยงอีกทีมหนึ่งส่องแล้วก็เหมือนทีมหนูก็ไม่ได้ส่องให้นางงามตัวเองด้วยจ้ะด้วยเหมือนกันนะคะมันไม่สมควรค่ะยิ่งเขาเป็นข้าราชการด้วยค่ะแล้วก็แบบสั่งลูกน้องมาลุมกระทืบคนอื่นนะมันไม่สมควรไม่เหมาะสมค่ะเราจะดำเนินการเรื่องนี้ไงก็เอาให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าหนูเจ็บตัวไม่ปีแน่ค่ะเพราะว่าตอนโดนตบอ่ะเจ็บมากค่ะแล้วก็ตอนอาการที่ว่าเขาคุ้มข้างอ่ะแบบน่ากลัวมากค่ะน่ากลัวยังไงครับคือเขาตะหวาดหมดเลยค่ะคนที่มาห้ามเขาคนที่เป็นคนที่รู้จักใช่ค่ะคนเอาไม่อยู่เลยค่ะตอนนั้นเขาหลุดไปแล้วใช่ไหมใช่เหมือนเขาหลุดไปแล้วค่ะ